สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นข้อ46ในหน้าที่29กันนะครับเขาบอกว่าจากวงจร RCL แบบอนุกรมย้ำแบบอนุกรมประกอบด้วยตัวเข็มประจุ4ไมโครฟาราดตัว4แหล่งกำเนิดมีความต่างจาก V เกิดความถี่เรโซแนนซ์การเกิดความถี่เรโซแนนซ์แสดงว่าจะมีสูตรอะไร F 0เท่ากับ1ส่วน2พายสแควร์รูท L C ถูกไหมกำลังไฟฟ้ามีค่า16วัตต์ต่อพีจงหาความเหนี่ยวนำของขดลวดหา L กับหาหา L ก่อนจาก F0 เท่ากับ1ส่วน2พายสแควร์รูท L C เราจะได้ว่ารูท LC เท่ากับ1ส่วน2พาย F 0สังเกตเลยไหมมันคือ1ส่วนอะไรโอเมก้าใช่ไหมเราจะได้ว่า L คูณ C เนี่ยเท่ากับ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2 L เลยเท่ากับ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2 C แทนค่า1ส่วนโอเมก้าคืออะไรอ่ะปกติความถี่มีหน่วยเป็นอะไรเฮิร์ทแล้วเรเดียนต่อวินาทีเป็นหน่วยของอะไรแสดงว่าตรงนี้ดูผิดเขาบอกว่าความถี่ขณะเกิดเรโซแนนซ์น่ะมีค่าเท่านี้ตรงนี้เขาบอกโอเมก้าครับเขาไม่บอกเองหน่วยโอเมก้ามีหน่วยเป็นแรดเปอร์เซกจำได้ไหมเออแสดงว่าจริงๆไม่ใช่ F0 แต่ให้รู้ว่าแค่เป็นอะไรเรโซแนนซ์ก็พอก็กลายเป็น5,000 กำลังคูณกับ C เป็น4คูณ10กำลังลบ6ลบ6ตัดกับ0 3ตัวเพราะมันกำลัง2ใช่ไหมจะกลายเป็น1ส่วน25คูณ4ได้100หรือว่า10กำลังลบ2เฮนรี่อจดก่อนก็ไก่ต่อมาขอไข่ครับเขาบอกว่าหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานโจทย์ให้กำลังใช่ไหม P เท่ากับ IV พอเป็นวงจร RCL ปุ๊บ ก็เลยเติมอะไร cos เซต้าแต่เนื่องจากว่าวงจรเรโซแนนซ์เนี่ย cos เซต้าเท่ากับ1เพราะว่า R เท่ากับ Z ถูกไหมเราก็เลยได้ว่า P เท่ากับ IVแต่โจทย์หาตัว R เรารู้อะไรรู้ V เปลี่ยน I ครับ I เท่ากับ V ส่วน R ก็กลายเป็น V กำลัง2ส่วน R ก็เลยเท่ากับ20ยกกำลัง2ส่วน10 6ก็เป็น20คูณ20หาร4คูณ4เห็นไรไหมตอบ25โอห์มต่อมาวงจร RCL แบบขนานวันนี้เราขึ้นข้อใหม่แล้วเอ้ยหัวข้อใหม่แล้วแบบขนานแบบขนานคืออย่างนี้ครับ R C L ขนานกันทีเนี้ยจากความรู้ในเรื่องแผนภาพเฟสเซอร์ถ้าเป็นวงจรขนานดูนะ IC จะนำ I ธรรมดาเนี่ย IR อยู่90องศาและนำ IL อยู่180องศาเพราะฉะนั้นจากหลักการตรงนี้เราสามารถเอามาพิสูจน์สูตรได้ว่า I เนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้งงไหมดูภาพนี้แล้วได้สูตรนี้งงไหมจากหลักการของเวกเตอร์บนลบล่างใช่ไหมนี่ไงบนลบล่างจากนั้นมันก็เป็นพีทาโกรัสเพราะว่าเป็นสามเอ้ยไม่ใช่สามเหลี่ยมมันเป็นมุมอะไรมุมฉากอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ไงกำลังสองก็จะได้ตัวอะไรออกมาได้ตัว i ออกมาพอได้ตัว i อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแต่พี่ขอไม่อธิบายตรงนี้นะเพราะว่ามันลุงลังไปพี่ขอเลยบอกเลยว่าจากตรงนั้นปุ๊บเราจะได้ตรงนี้เลย1ส่วน z เนี่ยนะครับจะเท่ากับ1ส่วน r กำลังสองบวก1ส่วน xc ลบ1ส่วน xl กำลังสองถ้าเป็นขนาดนี้เราจะได้ว่าอะไรนะ z เท่ากับรูทอะไรนะครับr กำลัง2บวกวงเล็บ xl ลบ xc ทั้งหมดกำลัง2แต่ถ้าเป็น1ส่วน z เนี่ยตรงนี้จะสลับกันนิดนึง
เห็นไหม c จะมาก่อนแล้วก็ l จะลบเพราะว่าถ้าเป็นอนุกรมเนี่ย vl นำ vr แต่ถ้าเป็นวงจรนี้เราจะได้ว่าถ้าเป็นพอเป็นขนานปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่า ic นำ ir ใครนำตัวนั้นจะเป็นตัวขึ้นตั้งลบเสมอเห็นไหมอันนี้เป็นตัวตั้งอันนี้ก็เป็นตัวตั้งพี่แล้วทำไมอนุกรมใช้ v ล่ะเพราะว่าอนุกรม i มันเท่ากันหมดเราจะใช้ v ซึ่งไม่เท่ากันในการคิดในขณะเดียวกันพอเป็นวงจรขนานขนานเนี่ย v เท่ากันเราก็เลยจะใช้ i เป็นการคิดนะครับส่วนความถี่เรโซแนนซ์ในวงจร RCL แบบขนานสูตรเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนถ้าเป็นอนุกรม F0 เท่ากับ1ส่วน2พายรูทอะไรครับพี่ถามตรงนี้เหมือนกันไหมอ๋อเหมือนครับโอเคไม่ได้อยากมาดูข้อ47ไม่เรามีรายการคืนความสุขให้กับจาจาวันนี้มันสุขพอดีเลยแต่แก้ช่วงเวลาเดียวกันนะครับมาดูข้อ47ข้อ47นะครับวงจรนะครับ RCL ต่อกันแบบขนานดังรูป R เท่ากับ100โอห์ม C เท่ากับ10ไมโครฟาราดแล้วก็ L เท่ากับ 0.05 เฮนรี่ต่อขนานกันนะครับดังรูปเลยต่อเข้ากับสมการ V ตัวนี้อันนี้คือ V อะไรครับ V maxไซน์อันนี้เป็นอะไรโอเมก้าทีเก่งมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ถามว่ากอไก่ความต้านทานเชิงซ้อนเราก็เลยใช้สูตรว่ากอไก่นะครับ1ส่วน z เท่ากับสแควร์รูท1ส่วนบวก1ส่วนลบ1ส่วน x l แล้วทั้งหมดกำลัง2ทีนี้x 4เป็นเท่าไหร่ x 4เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า4เท่ากับ1ส่วน1000คูณ10คูณ10กำลังลบ6ได้เท่าไหร่อ่ะ6ได้100งงไหมทันไหมโอเคเนาะถ้าไม่ทันถามนะต่อมา XL เท่ากับโอเมก้า L ก็เป็น 1,000 คูณ 0.05 ถูกละได้50โอห์มโอห์มสิก็ XCXL จริงๆก็คือ RCRL มีหน่วยเป็นโอห์มหมดมันคือความต้านทานนะครับเราเลยได้ว่า1ส่วน Z เนี่ยเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท1ส่วน100กำลัง2บวกกับ1ส่วน100ลบ1ส่วน50ยกกำลัง2ได้ไงวะได้สมการว่าไง1ส่วน100กำลัง2บวกกับอันนี้เป็น2ส่วนอะไร1ลบ2ลบ1ลบ1กำลัง2 1 1ส่วน100กำลัง2ซ้ำไหมแสดงว่าถอดรูทออกมาได้1ส่วน100รูท2เท่ากับ1ส่วน z จำได้ไหมที่พี่เคยสอนพวกเราว่าในพีทาโกรัสถ้าอะไรซ้ำกันให้เอาตัวนั้นรูท2เลยก็เหมือนกันนี้ก็ได้100ส่วนรูท2เพราะฉะนั้น z เท่ากับอะไรไม่ใช่มันต้องเป็น1ส่วน100คูณรูท2ให้เอาค่าที่ซ้ำคูณด้วยรูท2ก็คือ100ส่วนรูท2คูณรูท2ส่วนรูท2ตอบ50รูท2โอห์มขอไข่ครับกระแสไฟฟ้าของวงจรจาก V เท่ากับ IZเรารู้แล้วว่า V max อ่ะ
เท่ากับ100และ Vmax เองก็เท่ากับ V เท่ากับ root เอ้ยมาใหม่ Vmax เท่ากับ root 2 V แต่ Vmax เป็น1 100เท่ากับ root 2 V ดังนั้น V เลยเท่ากับ100ส่วน root 2แทนลงไปตรงนี้นะครับ100ส่วน root 2เท่ากับ I ส่วน Z เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะ50รูท2เห็นไหม I เลยตอบเลย1แอมแปร์ข้อคอควายนะครับกระแตไฟฟ้าผ่าน3ตัวนี้พี่ถามก่อนอันนี้เป็นวงจรที่มันทำไมกันอยู่ขนานพอขนานปุ๊บเราจะได้ว่า V เท่ากับ VR เท่ากับ VL เท่ากับ VC ดังนั้นจากสูตร V เท่ากับ IR R เลยเท่ากับเฮ้ย i เลยเท่ากับ v ส่วน r v เป็น100ส่วน √2 คูณ r เป็น100ตอบ1ส่วน √2 แอมแปร์ต่อมา v เท่ากับ i x 4ดังนั้น i เลยเท่ากับv ส่วน x 4 v เป็นเท่าไหร่100เพราะมันเท่ากันหมดเป็นวงจรขนาด x 4เป็นเท่าไหร่อ่ะ100ไม่ใช่ส่วน √2 100ส่วน √2 dv อ่ะแล้วคูณอะไร100ก็เท่ากับ1ส่วน √2 แอมแปร์ v เท่ากับ i x l ฉะนั้น i เลยเท่ากับ v ส่วน x lร้อยส่วนรูทสองคูณอะไรครับ50ก็จะกลายเป็น2ส่วนรูทสองแอมแปร์ข้ององูครับกำลังเฉลี่ยของวงจรคือ P P เนี่ยเนื่องจากว่ามันมี3ตัวก็จะใช้ average P เท่ากับจาไม่เล่นสิครับ I V cos theta นะครับซึ่ง I เป็นI V เป็น V cos theta คือ R ส่วน Z อย่าถามว่าทำไมมันเป็นสูตรต้องเปิดหน้าก่อนๆแล้วทำไงต่อดีอันนี้เป็นวงจรอะไรรู้ยังไอเท่าไหร่1 V อ่ะ100 R 100 Z ฮะ50 root 2เออ100ส่วน root 2 50กับ100ปรับชึบตอบ100ครับชิบหายผิดคอสเตต้าเนี่ยเท่ากับ R ส่วน Z อ่ะกรณีวงจรอนุกรมถ้าวงจรขนานน่ะคอสเตต้าจะเท่ากับ I R ส่วน I ผิดไปนิดแก้หน่อยแก้ตรงนี้ใช่มันไม่มีบอก i เป็น ir เป็นเท่าไหร่นะ ir เป็นเท่าไหร่ i ของตัว r หามาแล้วนี่
รูท1ส่วน1ส่วนรูท2หาร i เป็นเท่าไหร่ i i เป็น1ก็ตอบ50วัตต์ก็รูท2คูณรูท2ได้2 100หาร2ได้50ข้อนี้ครับจากวงจร RCL แบบขนานมี R เป็น50ย้ำนะครับว่าขนานเนาะ R 50ความต้านทานเชิงความจุ X XC 25โอห์มใจดีมากเลยอะแล้วก็ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ XL ต่อกับ V ความถี่เชิงมุมแรกเปอร์เซกคือโอเมก้าจงหากระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจรกระแสไฟฟ้าสูงสุดในวงจรคือ Imax Imax มีค่าเท่ากับรูท2 i ถูกไหมแล้วก็ จาก v เท่ากับ i z เพราะฉะนั้น Imax ย่อมเท่ากับ vmax ส่วน z vmax เนี่ยก็เท่ากับรูท2 v ก็คือรูท2คูณ200ได้200รูท2แสดงว่าตอนนี้เราได้นะ200รูท2ขาดแค่อะไรเองครับขาดแค่ z อ่ะท่องสูตร z พร้อมกันหน่อย1ส่วน z เท่ากับสแควร์รูท1ส่วน r กำลัง2บวกกับ1วงเล็บก่อน1ส่วน x c กำลัง2บวกกับ1ส่วน x l กำลัง2เอ้ยขอโทษไม่ใช่1ส่วน xc ลบ1ส่วน xl แล้วทั้งหมดกำลัง2ขอโทษครับอันนี้ก็กลายเป็นรูทของ1ส่วนอะไร50กำลังบวกกับวงเล็บ1ส่วน25กำลังลบ1ส่วน50แล้วทั้งหมดกำลัง2อันนี้คูณ2คูณ2แสดงว่าก็จะกลายเป็นรูทของ1ส่วน50กำลัง2บวกกับ1ส่วน50กำลัง2อันนี้คือ1ส่วน z z ก็เลยเท่ากับ50ส่วนรูท2แล้วก็มาแทนตรงนี้50ส่วนรูท2เอารูท2ย้ายขึ้นไปคูณต่อ8แอมแปร์ใช่ไหม50ตัด200ได้4รูท2ขึ้นไปคูณกับรูท2เป็น2 2คูณ4เป็น8อ่ะเดี๋ยวมาทำขอไขกันครับข้อ48ครับมุมเฟสระหว่างกระแสกับความต่างศักย์ของวงจรก็คือมุมเฟสคือคอสเซต้าครับซึ่งคอสเซต้าของวงจรขนานคือ IR ส่วน I IR ก็คือดูอะไรนะดูความตีนมานะ IR ส่วน I IR ก็คืออะไร I เท่ากับ V ส่วน R I ก็คือ V ส่วน Z ตัดและตัด cos theta ของวงจรขนานคือ Z ส่วน R ครับอนุกรมคืออะไรนะ R ส่วน Z ขนานคืออะไรนะ Z ส่วน R โคตรเท่อันนี้จะค่อยๆสอนให้นะครับทีนี้ z เป็นเท่าไหร่นะ50ส่วนรูท2 r เป็นเท่าไหร่ครับ50ก็ตอบ1ส่วนรูท2ก็คือเซต้าเท่ากับ45องศาเพราะคอสอะไรได้1ส่วนรูท2ก็คอส45นั่นเองนะครับมาดูข้อ49กันต่อนะครับเขาบอกว่าตัวต้านทานขนาด40โอห์มอันนี้พิมพ์ผิดนะครับตัวเก็บประจุ24โอห์มก็คือ x มันเคยเห็นระบบเสือกไหมครับพิมพ์อย่างนึงให้เราอย่างนึงอ่ะเขาเรียกว่าระบบอะไรอ่ะที่มันแก้อักษรอัตโนมัติอ่ะวันนั้นพี่โดนตีข้อสอบกลับเพราะระบบเสือกเนี่ยพี่ปิดเลยตอนนี้อันนี้เป็นอะไรครับ x l ต่อขนาดกันย้ำว่าขนาดนะครับแล้วก็ต่อกับ v เท่านี้จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานคือ ir ก็เท่ากับ v ส่วน r
แล้วก็ i l i 4ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนข้อนั้นเลย v ส่วน x l เท่ากับ v ส่วน x 4ซึ่ง v ทุกคนทราบแล้วว่าเป็น r เป็นได้ถูกต้องอันนี้เป็น120หาอะไรครับ24ได้5แล้วก็เป็น120หาร120เท่ากับ1แอมเปียร์ขอไข่ไอรวมไอรวมก็เกิดจาก IR บวก IL บวก IC 3บวก5เป็น8บวก1เป็น9แอมเปียร์ส่วนข้อความไม่ต้องทำครับเกินหลักสูตรเอาแค่นี้ก็พอเห็นกราฟเห็นเที่ยวไม่ต้องครับสำหรับใครที่งงคืออย่างนี้สมมุติว่าเรามีวงจรขนานใช่ไหมเนี้ยอันนี้ C เนาะ L สมมุติว่า I เข้าตรงนี้9หมายความว่ามันแบ่งไปข้างบนเท่าไหร่3แบ่งตรงกลางเท่าไหร่5แล้วก็แบ่งข้างเท่าไหร่1เพราะฉะนั้นถ้าข้อหา i รวมก็คือเอา3เส้นที่แบ่งขึ้นแบ่งกลางแบ่งล่างเนี่ยมาบวกกันก็ตอบ9เลยวงจรขนานเนี่ย v จะเท่ากันแต่ i จะเกิดจากการเอา3เส้นนั้นมาบวกกันอนุกรมคือ i เท่ากันแต่ v รวมอ่ะถ้ากับอ่ะอนุกรมเนี่ย v i เท่า i เท่ากันหมดเลยv รวมจะเท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3แต่ถ้าขนานเนี่ยอะไรเท่ากัน v เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะ i รวมก็จะเท่ากับ i 1บวก i 2บวก i 3นั่นเองที่พี่ชอบให้เราจำว่า i อนุกรม v ขนานเท่ากันทุกคนพี่เมาตุย i เนี่ยลืมขอโทษไอตัวนี้บวกกันไม่ได้อันนี้มันเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงขอย้อนกลับได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่นะขอไข่เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นวงจรอะไรไฟฟ้ากระแสตรับไอเลยเท่ากับรูทไออาร์กำลังสองบวกกับไอซีลบไอเอลทั้งหมดกำลังสองขอโทษขอโทษสามกำลังสองบวกกับเฮ้ยอันนี้มัน C นี่หว่า C 24อันนี้ L ก็เป็น5ลบ1กำลัง2 3 4ก็ได้อะไร5แอมเปียร์ต่อมาการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงคืออย่างที่เรารู้นะครับปกติมันจะเป็นนี้ดูนะเนี่ยคือกราฟของไฟฟ้าบ้านทั่วไปจากเสาไฟเข้ามามันจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับทีนี้การที่เราปกติเราจะเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรงได้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดโอดนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยการนำไดโอดไปต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดอันนี้จดนะนำไดโอดไปต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิดของกระแสไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือไดโอดเขียนไว้เนี่ยไดโอดนะครับและนี่ R พอเอาไดโอดไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไฟฟ้าเหลือแค่ด้านบนด้านล่างจะหายไปจุดปะนี่หมายถึงว่าหายไปทีนี้เขาก็เลยออกแบบวงจรว่าสังเกตไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลอดไฟจะกระพริบสว่างดับสว่างดับเขาก็เลยเอาไดโอดมาต่อให้เป็นรูปนี้เขาเรียกว่าประเภทคลื่นเต็มอันนี้ครึ่งคลื่นทำให้มันเป็นอย่างเงี้ยไฟก็จะสั่นน้อยลงจนตาเรามองไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะเราเคยเห็นไหมเวลาเราเอากล้องอ่ะไปส่องหลอดไฟแล้วเห็นมันกระพริบกระพริบกระพริบหรือว่าไปส่องทีวีแล้วมันกระพริบมันเป็นเพราะว่ามันก็เหมือนจะดับแต่มันไวจนตาเรามองไม่เห็นแต่ถ้าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือก็ได้ทีนี้เขาบอกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันแบบไม่กระพริบเลยเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราเอามือถือส่องไม่กระพริบละเพราะมันเป็นหลอดแบบใหม่ LED คือพอเราแปลงเสร็จปุ๊บอะแทนที่เราจะเอาไปใช้งานเลยไม่เอาไฟที่แปลงเสร็จแล้วไปไว้ในตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุมันเหมือนนี้ถ้าเทียบนะบ้านเรามีถังเก็บน้ำ
ประปาส่งน้ำมาเบาบ้างแรงบ้างเบาบ้างแรงบ้างใช้น้ำได้ไหมเชี่ยขี้อยู่น้ำหยุดไหลเงี้ยจบชีวิตจบละหลักการคือเอาน้ำมาใส่ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำทำหน้าที่เหมือนตัวซีหรือตัวเก็บประจุแล้วเอาปั๊มมาดูจากถังเก็บน้ำปล่อยออกไปทีเนี้ยความถี่มันก็จะเป็นไงสมูทขึ้นเทียบนะจากรูปเนี้ยเห็นไหมจากรูปนี้กลายมาเป็นรูปนี้ก็คือไฟจะนิ่งขึ้นและเมื่อเอามาประเภทขึ้นเต็มมาต่อกับตัวเก็บประจุไฟที่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเขาทีวีแพงๆเครื่องเสียงแพงๆเขาถึงต้องมีปลั๊กกองไฟหลายๆชั้นก็เพื่อทำให้ภาพและเสียงออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับโอเควันนี้เลิกครับ